สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลาครับในนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า AW 500นะครับรุ่นนี้ต้องออกตัวไปนิดนึงว่าตั้งเวลาจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ดูคลิปแล้วรับประกันเลยว่าทำได้แน่นอนนะครับเอาล่ะมาดูวิธีการตั้งเวลาของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้ขอกดปุ่มซ้ายล่างให้ดูก่อนนะครับปุ่มมันอยู่ตรงนี้นี่ประมาณกลางๆล่างแล้วกันแต่ขอเรียกว่าซ้ายล่างแล้วกันนะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนไปตามโหมดต่างๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะนะครับนี่อะลาร์ม stopwatch DT คือ dual time การดูเวลาต่างประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของให้เพื่อนดูตรงนี้ให้ดูสิ่งที่สำคัญตรงนี้อย่างนี้เคยสอนไหมครับว่าถ้ามีตัวเลขแล้วมีขีดหนึ่งขีดคือปฏิทินนะครับวันที่เดือน3วันที่9วันอังคารนะครับนี่มันจะบอกงี้เลยนะครับและวิธีการตั้งเวลาคือหลังจากที่เป็นปฏิทินแล้วนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่เวลานี่เวลาสังเกตด้านหน้าครับด้านหน้ามันมีอะไรอยู่เพื่อนๆมันมีตัว P อยู่เห็นไหม P คือเวลาหลังเที่ยงนะครับแล้วก็เลข5เมื่อมี P กับเลข5นั่นหมายความว่านี่เป็นเวลา17นาฬิกานั่นเองนะครับ17นาฬิกา29นาทีกับ23วินาทีนะครับนี่มันขึ้นอย่างนี้เลยเอาล่ะนะอธิบายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูวิธีการตั้งเวลาดิจิตอลกันก่อนเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับวิธีการตั้งเวลาก็ไม่ยากครับต้องกดปุ่มนี่รุ่นนี้นะครับเพียงแค่กดค้างไว้ราวๆประมาณ2-3วินาทีนะครับปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับค้างไว้2-3วินาทีก็จะเข้าสู่การตั้งค่า1 2 3ให้มันขึ้น ADJ แล้วก็เลขกระพริบอย่างนี้นะครับเอาล่ะมาดูกันตอนนี้นะครับในส่วนที่กระพริบจะเป็นในส่วนของเลขวินาทีเราต้องการปรับเลขวินาทีหรือไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนําในการปรับเลขวินาทีให้กดปุ่มฟังนะให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับรุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นถ้ารุ่นอื่นมันจะกดปุ่มซ้ายล่างแต่รุ่นนี้จะกดปุ่มขวาบนนะครับตอนนี้อยู่ที่เลข5แล้วเลข5ตรงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเลข5ก็คือให้กดปุ่มซ้ายล่างเห็นไหมสลับกันให้กดปุ่มซ้ายล่างที่ในการเพิ่มตัวเลขนะครับเดี๋ยวขอทดลองนิดนึงนะครับอ้าวกดได้ปุ่มเดียวให้กดปุ่มซ้ายล่างไปเลยตอนนี้ของผมนะครับเป็นเวลา15นาฬิกากับ31นาทีนะครับก็กดไปให้เป็นเลข3ให้เป็น P3 นะครับหรือ15นาฬิกาต้องเป็น P3 เท่านั้นนะถ้าเป็น15นาฬิกานะครับย้ำนะครับ P แล้วก็3นี่ P3 ตรงแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขหน่วยชั่วโมงตรงละในหน่วยของนาทีให้เรากดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับตอนนี้เป็นเวลา31นาทีใช่หรือไม่นะครับปรากฏว่าของผมเนี่ยมันตรงแล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเนี่ยเพื่อเพิ่มตัวเลขเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ต้องแก้แล้วนะแต่ของถ้าของเพื่อนเพื่อนไม่ตรงให้กดปุ่มขวาล่างตัวที่ซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มตัวเลขนะครับตอนนี้ตรงแล้วไม่ต้องแก้แล้วให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ 12h คือการดูเวลานั่นเองนะครับ 12h คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงมีเลข1ถึง12เท่านั้นแต่ผมแนะนำให้เป็นการดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงดีกว่าจะดูง่ายนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับนี่ซ้ายล่างเพื่อเปลี่ยนครับเห็นไหมเป็น 24h ละนี่นะครับคราวนี้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะกดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนเห็นไหมครับจากเลข3ครับจาก P3 ก็จะกลายเป็น15ตรงนี้ตั้งเวลาดิจิตอลครบเรียบร้อยแล้วนะนี่ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้นะครับตอนกดออกเนี่ยไม่ต้องกดออกเลยเพียงแค่เรากดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกของมันเองดูใหม่นะขออธิบายนิดนึงเข้าสู่การตั้งค่ากดปุ่มขวาบนค้างไว้3วินาที1 2 3เนี่ยมันจะขึ้น adjust นะครับแล้วมีเสียงดังติ๊ดนะครับกดปุ่มขวากลางขวาบนนะครับเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยแล้วพอถึง24ปั๊บกดปุ่มขวากลางอีก1ขวาบนอีก1ครั้งนะครับมันก็จะออกทันทีนี่มันก็เป็นการตั้งเวลาแบบง่ายๆนะปุ่มตรงนี้นะเห็นไหมจะมีปุ่มอยู่ขวาบนนะครับขอย้ำว่าขวาบนนะพอดีมันอยู่ตรงกลางผมเลยไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับเอาเป็นขวาบนแล้วกันเพราะมีบนกับล่างนะครับเป็นขวาบนแล้วกันนะครับเอาล่ะคราวนี้ตั้งเวลาในส่วนของชั่วโมงนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาตั้งในส่วนของวันเดือนปีกันบ้างกดปุ่มซ้ายล่างหรือโหมดนะครับเพื่อเลื่อนครับไปที่หลัง DT หลัง DT ก็จะเป็นในส่วนของเดือนวันและวันในสัปดาห์กดปุ่มขวาบนค้างไว้3วินาที1 2 3ประมาณ3 3 1 4วินาทีให้มีเสียงดังติ๊ดสูงๆนะครับมันจะขึ้นเป็นในส่วนของปีก่อน2021ก็คือปี2021ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับให้กดปุ่ม
ซ้ายล่างตรงนี้นะครับนะครับเพื่อจะเพิ่มตัวเลขนะครับขอกดให้ดูเลยเผื่อเพื่อนๆหลายคนไม่กล้ากดกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยแล้วมันพอครบในส่วนของปี2100นะมันจะกลับไปที่เดิมนะครับดูนะใกล้ละเห็นไหมสปอสมันจะมีแค่ปี2099นะครับแล้วจะกลับมาในส่วนของปี2001ใหม่นะครับก็เลื่อนไปที่2021นะครับมันจะกดได้แค่ปุ่มซ้ายล่างปุ่มเดียวนะครับเพื่อเพิ่มตัวเลขก็เป็น2021ตอนนี้ปีได้ตรงตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปในส่วนของเดือนนี้ใช่เดือน3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวเลขแต่ตรงนี้มันใช่แล้วนะไม่ต้องกดละให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของวันที่วันนี้วันที่9ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มขวาบนเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับตรงนี้ไม่ใช่ละผมไม่ต้องกดอะไรแล้วนะคราวนี้เนี่ยพอเรากดปุ่มขวาบนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะออกจากการตั้งค่าเวลาทันทีเลยเห็นไหมครับนี่คือความเป็นแบบพิเศษของนาฬิการุ่นนี้เอาใหม่นะครับกดปุ่มขวาบนค้างไว้3วินาทีให้มีเสียงดังติ๊ด1 2 3นี่มันจะเป็นการเข้าสู่การตั้งค่าจากนั้นกดปุ่มขวาบนอีกนะครับเพื่อเลื่อนไปแก้ในส่วนต่างๆและพอมาถึงในส่วนของวันนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นวัน3ขีด3คือเดือนขีด9 9คือวันพอกดปุ่มขวาบนอีก1ครั้งมันจะออกจากการตั้งค่าทันทีนะครับนี่คือความแปลกของนาฬิการุ่นนี้นะครับเพราะโมเดลนี้เป็นโมเดลตั้งแต่ปี1989แล้วนะครับคราวนี้สังเกตขอกดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งเข็มกับเวลาเนี่ยไม่ตรงกันให้ดูเข็มนะเข็มมันจะเป็นเวลาประมาณบ่าย 3:00 นแต่เวลาด้านล่างเป็นเวลา 15:35 นวิธีการเปลี่ยนให้เข็มมาตรงกับเลขเนี่ยง่ายมากครับสำหรับรุ่นนี้ให้กดปุ่มเลยไม่ว่าอยู่ฟังก์ชันไหนก็แล้วแต่ให้กดปุ่มนี่ซ้ายบนตรงนี้นะครับค้างไว้เพื่อเลื่อนเข็มครับกดได้ดูเลยนะกดแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าเรากดเลยเนี่ยมันจะเลยเลยต้องกดใหม่ดังนั้นการกดเวลาตรงนี้ต้องมีสมาธินะครับเอาละกดได้ดูเลยปุ่มซ้ายบนค้างไว้เห็นไหมเข็มมันจะเลื่อนเลยครับเห็นไหมครับเลื่อนเลยตรงนี้สำคัญมากครับห้ามเลยเด็ดขาดเลยนะถ้าเลยเนี่ยเราจะต้องรออีก1รอบซึ่งมันจะทำให้นิ้วเป็นรูแบบนี้นะครับเอาละ 15:36 นาทีถ้าใกล้ๆเนี่ยแนะนำให้ค่อยๆกดแบบนี้ครับอย่ากดค้างไว้เดี๋ยวมันเลยนะครับ 15:36 นาทีใกล้ละใกล้ละต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิครับนี่35แล้ว36อ่ะถือว่าตรงแล้วกันนะครับตรงนี้ถือว่าตรงแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดกดอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวมันเลยผมจะต้องกดใหม่นะครับนี่วิธีการตั้งเวลาไม่ยากเลยแต่สิ่งสำคัญที่ต้องบอกนะห้ามกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ไม่ว่าอยู่ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ห้ามกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้เด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการแก้เข็มนาฬิกานี่คือข้อเสียของนาฬิการุ่นนี้นะครับโอเคกลับไปที่เวลาปัจจุบันเอาเวลาปัจจุบันอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะตั้งเวลาไม่เหมือนกับรุ่นอื่นแต่ผมถือว่าการตั้งเวลานั้นตั้งง่ายนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ